อมรินทร์ทีวีรายการคู่ซ่าปลาภัยมีช่องทางการติดต่อระหว่างทีมงานกับผู้เดือดร้อนหรือผู้แจ้งเรื่องทางเพจ Facebook คู่ซ่าปลาภัยช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีการติดต่อจากช่องทางอื่นโดยเด็ดขาดและการลงพื้นที่ช่วยเหลือของหมอปลาและทนายไพศาลทุกภารกิจไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดวันนี้พบกับแรงกรรมที่ทำให้เธอต้องเป็นแบบนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยแม่ด้วยหนูแม่ไม่ไหวแล้วงูเข้าบ้านมาทั้งหมดอ่ะ 7-8 ตัวแม่จะตีงูไปทั้งหมดประมาณ 5-6 ตัวได้กับเรื่องอาถรรพ์ที่คนในบ้านต้องพบเจอแม่มีอาการป่วยค่ะป่วยที่แบบว่าหาสาเหตุไม่ได้คือแบบแกจะนอนไม่ได้เลยทั้งวีทั้งวันทั้งวันทั้งคืนคานไปด้วยนะคานตามพื้นเนี่ยพื้นตรงนี้เลยอะค่ะมันเหมือนอาการที่เราคิดว่าตอนที่แม่ตีงูแล้วงูมันดิ้นทุรนทุรายแม่เขายิ้มให้ผมแย่เลยแรงอาฆาตวิญญาณงูจะมีจริงหรือไม่และการเหล่านี้ช่วยเหลือได้อย่างไรไปชมพร้อมกันครับเชื่อเรื่องงูอาถรรพ์หรือไม่คุณผู้ชมคะถ้าอยู่ดีๆเราเจองูเห่ากลางหมู่บ้านของเราไม่ได้มาน้อยๆมาเรื่อยๆมานับรวมๆแล้ว30ตัวใช้คำว่ากองทัพงูเห่าดีกว่าพบลูกงูเห่านะครับภายในหมู่บ้านทั้งพบในรองเท้าบ้างตามท่อระบายน้ำบ้างก็เป็น10ตัวหลาย10ตัวนะครับมีเหตุประหลาดเกิดขึ้นที่จังหวัดตากฮะหนุ่มพม่าคนนึงไปฆ่างูสิงวันพระใหญ่ตั้งใจจะเอาไปผัดเผ็ดฮะพอฆ่าไปยังไม่ทันได้ผัดอะไรเลยสักพักเดียวฮะภรรยาเหมือนมีวิญญาณเข้าสิงและเหมือนเป็นวิญญาณงูสิงเข้าสิงภรรยาหนุ่มคนนี้ครับชาวบ้านกำลังสงสัยคือถ้าผัวไม่เมายาก็เป็นอาถรรพ์เพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้สามีเพิ่งจะไปขับรถแล้วเหยียบงูค่ะชาวบ้านก็บอกเป็นงูเจ้าที่หรือเปล่าทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งเอามีดแทงเข้าที่บริเวณลำคอเท่านั้นไม่พอฟันตามตัวอีก10กว่าแผลคุณเชื่อเรื่องอาถรรพ์งูเจ้าที่หรือไม่เชื่อค่ะเพราะว่างูเป็นสัตว์ดุร้ายใครไปตีไปฆ่ามันมันก็จะมีแรงอาฆาตอยู่แล้วแถวบ้านเคยตีงูค่ะมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวของเขาไม่เชื่อครับผมคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวกันน่ะงูก็อยู่ของมันผมว่าถ้าคนจะป่วยมันน่าจะเป็นอาการภายในร่างกายหรือจิตใจมากกว่าครับเชื่อครับเชื่อเพราะว่าแรงอาฆาตเนี่ยมันร้ายแรงเกี่ยวกับการที่ว่าเราไปฆ่าชีวิตเขาลูกหลานของงูก็จะกลับมาฆ่าเราภารกิจคู่ซ่าปลาภัยหมายเลข108แรงอาฆาตวิญญาณงูทำยายป่วยประหลาดทีมงานคู่ซ่าปลาภัยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสระแก้วหลังได้รับเรื่องราวขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหนึ่งว่าผู้เป็นแม่มีพฤติกรรมป่วยประหลาดที่แปลกไปจากเดิมหลังจากที่แม่ของเธอตีงูตายก็มีอาการแบบนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยแม่ด้วยหนูแม่ไม่ไหวแล้วต้นเดือนเมษาก่อนแม่มีอาการช็อกโพแทสเซียมในร่างกายคือต่ำหมดสารในร่างกายคือต่ำหมดก็คือเหมือนช็อกเหมือนจะตายอยู่แล้วอ่ะแล้วก็โทรไปหาพ่อค่ะพ่อบอกว่าแม่หมดสติแค่ปวดท้องหมดสติเหรออะไรเงี้ยแม่พูดจาไม่รู้เรื่องคือสั่นแม่แล้วเขาก็มองหันมาดูเรานะคะแต่เขาก็พูดจาแบบเพ้อไปเรื่อยค่ะแต่เราคุยกับเขาก็มองหน้าเราอยู่อะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็แบบร้องไห้โฮเลยคิดว่าแม่ไม่รอดแล้วพอประมาณสัก5 ทุ่มคุณหมอเขาก็โทรมาบอกว่าคุณแม่ไม่ไหวแล้วนะ
พอตื่นเช้ามาก็เลยรีบโทรไปหาพยาบาลพยาบาลบอกว่าป้านิดเขาฟื้นแล้วนะคะพอคุยบอกแม่เป็นยังไงเชื่อไหมคะว่าเหมือนแม่ปกติอะเสียงปกติเป็นอะไรปกติแม่เป็นยังไงแม่ก็ปกตินะเดือน2เดือนก็มีงูเข้าบ้านนะคะแม่เป็นคนตีแม่เป็นคนตีพอตีตายปุ๊บก็ไปทิ้งตัวที่2เข้ามาห่างกันไม่ถึงเดือนนะคะมันกำลังงับตุ๊กแกอยู่อะค่ะแฟนของนี่เป็นคนตีแล้วเลือดกายตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยแม่เป็นคนทำความสะอาดแล้วแบบกลิ่นแบบเหม็นคุกมากเลยตัวใหญ่พอตัวที่3แม่เป็นคนตีเป็นงูเห่าแล้วมันเหมือนแบบมันจะสู้แม่ด้วยนะจะกัดแม่จะชูหัวใส่แม่ด้วยงูเข้าบ้านมาทั้งหมดอ่ะ 7-8 ตัวแม่จะตีงูไปทั้งหมดประมาณ 5-6 ตัวได้นอกนั้นก็จะเขี่ยเข้าบ้านแล้วก็หนีไปบ้างแม่มีอาการป่วยค่ะป่วยที่แบบว่าหาสาเหตุไม่ได้คือแบบป่วยอาการแปลกๆค่ะอาการแปลกๆในที่นี้เหมือนคือว่าอาการแม่จะอยู่เหมือนไม่อยู่ไม่สุขอะค่ะเหมือนทุรนทุรายอยู่ข้างในแม่จะเราทำงานอยู่แม่ก็จะโทรไปบอกว่าหนูแม่ไม่ไหวแม่ทุรนทุรายเหลือเกินลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาดูอาการก็คือตกใจเหมือนกันว่าแม่เป็นเยอะมากก็คือว่าแกแบบเหมือนมีอาการตาขวางด้วยนะช่วงแรกอะค่ะช่วงแรกตาขวางหน้าเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเวลาเนี้ยคือเป็นเวลาที่อาการกำเริบอะค่ะช่วงเวลาอย่างเงี้ยประมาณ11โมงเที่ยงแกจะนอนไม่ได้เลยทั้งวีทั้งวันทั้งวันทั้งคืนถ้าแกไม่กินยานะคะแกจะนอนไม่ได้เลยแกก็จะแบบค้างแบบอย่างเงี้ยแล้วก็คานไปด้วยนะคานตามพื้นเนี่ยพื้นตรงเนี้ยเลยอะค่ะแล้วแกก็จะแบบหนูทนไม่ไหวแม่ทุรนทุรายทั้งที่เราดูเห็นสภาพแกก็เหมือนคนปกติมันเหมือนอาการที่เราคิดว่าตอนที่แม่ตีงูแล้วงูมันดิ้นทุรนทุรายอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหมอปลามาถึงแม่เขายิ้มให้ผมแย่เลย แล้วแม่ไปตีเขาทำไมงูเหี้ยแล้วไม่ไปกระโดดดึงๆใส่เราฟาดเท่านั้นตัวช่วงหน้าห้ามพลาดคุณเชื่อเรื่องแรงอาฆาตวิญญาณงูหรือไม่งูเข้าบ้านมาทั้งหมดอ่ะ 7-8 ตัวแม่จะตีงูไปทั้งหมดประมาณ 5-6 ตัวได้พอตีตายปุ๊บก็ไปทิ้งแม่มีอาการป่วยค่ะป่วยที่แบบว่าหาสาเหตุไม่ได้คือแบบป่วยอาการแปลกๆค่ะแกแบบเหมือนมีอาการตาขวางหน้าเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกจะนอนไม่ได้เลยแกก็จะแบบค้างแบบช่วยด้วยช่วยแม่ด้วยหนูแม่ไม่ไหวแล้วมันเหมือนอาการที่เราคิดว่าตอนที่แม่ตีงูแล้วงูมันดิ้นทุรนทุรายอย่างเงี้ยภารกิจคู่ซ่าปลาภัยหมายเลข108แรงอาฆาตวิญญาณงูทำยายป่วยประหลาดงูสัตว์ดึกดำบรรพ์มากด้วยอสรพิษร้ายที่สามารถปลิดชีวิตคนหรือสัตว์ที่เป็นเหยื่อเพียงชั่วพริบตาด้วยเหตุนี้เองงูจึงกลายเป็นสัตว์ที่ผู้คนหวาดกลัวตามความเชื่อหากงูเข้าบ้านห้ามตีห้ามฆ่าเพราะหากตีไม่ตายงูตัวนั้นก็จะกลับมาเอาชีวิตและหากใครฆ่างูตายงูก็จะเกิดแรงอาฆาตและจองเวรผู้นั้นทำให้ชีวิตมีแต่ความเดือดร้อนความวุ่นวายภายในบ้านมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตงูเข้าบ้านมาทั้งหมดอ่ะ 7-8 ตัวแม่จะตีงูไปทั้งหมดประมาณ 5-6 ตัวได้ตัวที่2เข้ามาห่างกันไม่ถึงเดือนค่ะมันกำลังงับตุ๊กแกอยู่อะค่ะแฟนของนี่เป็นคนตีแล้วเลือดกายตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยพอตัวที่3แม่เป็นคนตีเป็นงูเห่าพฤติกรรมก็เริ่มไข้ครับ
เริ่มไข้แล้วก็เริ่มมีอาการที่ว่าปวดเนื้อปวดตัวแล้วก็เริ่มที่ว่าจะไม่รู้เรื่องครับแกเหมือนว่าแกจะขานแล้วก็จะร้องครับว่าโอ้ยโอ้ยขานไปด้วยเหมือนจะว่าเหมือนอาการแกตีงูเนี่ยครับหมายความเหมือนขานเหมือนงูเลยครับขานไปรอบๆบ้านครับแล้วก็จะร้องว่าเจ็บว่าปวดแล้วก็จะให้คนนวดหลังนวดตัวอยู่เหยียบตัวอยู่ตลอดเลยครับมันเจ็บปวดครับไม่เคยพาไปร่างทรงแต่มีเพื่อนของแม่ค่ะเขามาทำพิธีเรียกขวัญแล้วก็สะเดาะเคราะห์ค่ะให้ที่บ้านเหมือนเขาเห็นว่ามีใครตามอะค่ะมีวิญญาณตัวหนึ่งวิญญาณซึ่งเขาสัมผัสได้ว่าสิ่งที่แฝงมาเนี่ยมาจากงูที่เป็นงูเห่าที่แม่ตีตายแบบสนิทอะค่ะส่วนตัวเชื่อนะคะว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นอะมาทำร้ายแม่อยู่เลยขอทักขอความช่วยเหลือกับหมอปลาค่ะเพราะว่าแม่มีอาการที่แบบคล้ายกับมีสิ่งลี้ลับอะค่ะสิ่งที่แฝงอยู่อะค่ะมารบกวนแม่สวัสดีครับวันนี้ผมภรรยาผมหลายคนถามว่านี่ทนายไพศาลเปลี่ยนลุคหรือไม่ใช่ครับเปลี่ยนมาแทนทนายไพศาลอันนี้เราเป็นใครแนะนำหน่อยผมมีณัฐตลาดสี่มุมเมืองครับประกองคือเป็น FC รายการคู่ซ่าปลาภัยแล้วนะครับทีนี้ถ้า FC รายการคนไหนอยากร่วมพิสูจน์ในการลงพื้นที่ของหมอปลากับเมียหมอปลาและทนายไพศาลเชิญได้ว่าสิ่งที่เราลงพื้นที่มาพิสูจน์ให้ทุกคนได้ดูในจอทีวีเนี่ยทุกอย่างมันคือเรื่องจริงเราไม่ได้เมคเซนส์ขึ้นมาส่วนวันนี้มันเป็นภารกิจเร่งด่วนมากเนื่องจากว่าเราต้องเดินทางด่วนมาที่จังหวัดสระแก้วเคสมีอยู่ว่าเจ้าของบ้านนะฮะได้ตีงูตายหลังจากตีงูไปได้หนึ่งอาทิตย์ผลปรากฏว่าเขาดิ้นเลื้อยเพ่นพ่านเหมือนงูโดนตีหลังนะฮะและที่สำคัญตอนนี้รู้สึกว่าเขาแสบร้อนเนื้อร้อนตัวแต่ปัจจุบันคือเจ้าของบ้านเนี่ยต้องใช้ยาทางวิทยาศาสตร์ระงับตัวเองเพื่อให้นอนได้เท่านั้นด้วยประสบการณ์ของคนที่ตีงูหรือกระไรตีงูเนี่ยถามว่าเราเคยเจอไหมอันนี้อาจจะเป็นเทปแรกในรายการคู่ซ่าปลาภัยนะครับที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนตีงูแต่ประสบการณ์ของหมอปลาเนี่ยเราเจอมาเยอะมีเคสหนึ่งครับที่ราชบุรีสวนพึ่งเขาเผาไร่อ้อยปรากฏว่าหลังจากเผาไร่อ้อยไปได้3วันเดินเข้าไปในไร่อ้อยครับสิ่งที่เจอคืองูขนาดใหญ่ตายอยู่ในไร่อ้อยตั้งแต่วันนั้นครับตัวของคนที่ไปเจอและคนที่เผาเนี่ยพฤติกรรมแปลกลอกเป็นคาบงูเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้เริ่มเลื้อยเริ่มแลบลิ้นซึ่งเคสเนี้ยผมลงพื้นที่ไปช่วยค่อนข้างน่ากลัวมากสวัสดีครับอันนี้คือเราเป็นลูกที่ป่วยแล้วทำไมเราถึงเชื่อว่าเนี่ยคือเหตุผลที่แม่เป็นเพราะการจัดการตีงูเพราะว่าแม่มีอาการที่แบบว่านอนแล้วลุกขึ้นมาคางคางยังไงอ่ะคางเหมือนทุรนทุรายเหมือนทรมานเหมือนเจ็บปวดอยู่ข้างในเหมือนทุรนเหมือนร้อนรนอยู่ข้างในอ่ะแล้วตอนนี้แม่เราอยู่ไหนอ่ะนั่นเนี่ยแม่เขายิ้มให้ผมแย่เลยอะไรเหรอวะผมมองหน้าแม่แล้วผมแย่เลยหมดแรงเลยแม่เป็นมากี่เดือนอ่ะเป็นยังไม่ถึง2เดือนเลยแล้วทำไมแม่ต้องเลื้อยหาจุดที่จะให้มันสบายไปทั่วโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแกช่วยด้วยหนูช่วยแม่ด้วยโอ้ยช่วยด้วยแล้วแม่ไปตีเขาทำไมอะงูอะ
เหี้ยแล้วไม่ไปกระโดดดึงดึงใส่เราฟาดเท่านั้นตัวเอาแล้วตอนที่แม่เลื้อยแม่รู้ตัวไหมไม่ก็ทำไปทุกวิธีทางที่จะให้มันผ่อนคลายแม่เลื้อยให้ดูหน่อยดิตอนเนี้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้ลองได้ไหมในบ้านอ่ะผมอยากเห็นเข้าไปแล้วอ่ะเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ยังเจ็บปวดอยู่นะช่วงหน้ามาดูกันว่าหมอปลาจะรักษาอาการป่วยประหลาดของคุณยายได้หรือไม่วิญญาณที่เราสัมผัสได้อ่ะมันอยู่ในตัวแม่เขาแล้วแต่ตัวเนี้ยผมเริ่มได้ยินเสียงสัมภเวสีอ้าวของใครอ่ะเขาเอาบูชาทำไมอ่ะคุณซ่าปลาภัยอ่ะกูโอ้สยบมารโคตรมหาหมูเข้าบ้านมาทั้งหมดอ่ะ 7-8 ตัวแม่จะตีงูไปทั้งหมดประมาณ 5-6 ตัวได้พอตีตายปุ๊บก็ไปทิ้งแม่มีอาการป่วยค่ะป่วยที่แบบว่าหาสาเหตุไม่ได้คือแบบป่วยอาการแปลกๆค่ะช่วยด้วยช่วยแม่ด้วยหนูแม่ไม่ไหวแล้วแม่ขยิ้มให้ผมแย่เลย แล้วแม่ไปตีเขาทำไมอะงูอะเหี้ยแล้วไม่ไปกระโดดดึงๆใส่เราฟาดเท่านั้นตัวภารกิจผู้ซ่าปลาภัยหมายเลข108แรงอาฆาตวิญญาณงูทำยายป่วยประหลาดเอาแล้วตอนที่แม่เลื้อยแม่รู้ตัวไหมไม่ก็ทำไปทุกวิธีทางที่จะให้มันผ่อนคลายแม่เลื้อยให้ดูหน่อยดิตอนเนี้ยทำไม่ได้ลองได้ไหมในบ้านอ่ะผมอยากเห็นเคสเนี้ยถ้าทุกคนที่ได้ชมในทางอมรินทร์เนี่ยมองว่าแปลกแต่สำหรับผมอ่ะผมชินแล้วเพราะบางเคสเนี่ยเราเจอแบบแลบลิ้นแบบงูเลยแล้วก็ขู่แบบงูเห่าเลยพอยังอ้าวแม่ถามหน่อยดิแล้วก่อนหน้านี้แม่มีความรู้สึกอยากเลื้อยเป็นงูไหมทำไมอ่ะก็เราก็เป็นคนปกติมันไม่ได้เป็นแบบนี้คือณวันนี้หมอโรงพยาบาลให้แม่กินยาคลายเครียดใช่ไหมใช่แต่ถ้าไม่กินแกก็จะไม่นอนไม่นอนทั้งวันทั้งวันแล้วก็อาการกำเริบที่ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นผมเข้าใจนะแต่วันนี้แม่แกกินยาสกัดไว้แล้วใช่แล้วปกติที่บ้านเรางูมันเข้ามาไหมก่อนหน้านี้ครับจะมีลูกงูนี่เยอะมากครับแถวบ้านเนี่ยครับคือในความเชื่อถ้ามันเกิดว่ามันมีพญางูเข้ามาเกี่ยวข้องพญางูเนี่ยเขาว่านะเกือบทุกตัวจะต้องมีวิญญาณสัมภเวสีเข้าไปอาศัยอยู่วิญญาณสัมภเวสีก็หมายความว่า
วิญญาณคนตายนะครับแต่ไม่มีที่จุติก็ไปสิงสู่ในร่างของคำว่าพญาช่วงเช่นพญางูทีเนี้ยพอใครไปตีไอ้ตัวพญางูนั่นเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวสัมภเวสีเนี่ยมันไม่มีที่ไปมันก็จะต้องอาศัยร่างของคนนั้นและพฤติกรรมของคนนั้นก็จะเป็นอย่างงูไงครับแต่แม่บอกว่าตีแค่ตัวเล็กตัวไม่ใหญ่ลูกงูลูกงูเขามันจะเป็นไปได้หรือว่าเขาจะมาสิงตั้งแต่ตัวเล็กฮะแม่ลองเหยียดเท้าให้ผมดิเหยียดเท้าเรายกนั่งข้างแม่เนี่ยเหยียดเท้าเลยกำมือแม่ไว้อย่าปล่อยมือแม่และห้ามขยับเท้าแล้วคุยกับผมคุณรู้สึกยังรู้สึกไงรู้สึกไงรู้สึกยิ่งยิ่งคุยไงพอผมเอามือออกจากหลังเขาเนี่ยเขาจะหายอย่าขยับเท้าหายยังหายแล้วค่ะหายนะครับเฮียมีดอ่ะแตะหลายแม่เลยแตะไปเลยแตะไปเลยพอแตะปั๊บเดี๋ยวเราจะรู้สึกเลยรู้สึกยังรู้สึกแล้วอ่ะรู้สึกไงรู้สึกเย็นเย็นเฮียมีดออกหายไหมยิ่งหายละนั่นแหละคือวิญญาณที่อยู่ในตัวแม่แต่ผมไม่ผ่านร่างคุณนี่แหละคือเหตุผลที่แม่เป็นแบบนี้ทีนี้ประเด็นหลักมันสำคัญอยู่ตรงนี้พี่เดี๋ยวผมขอเดินรอบบ้านนะพาไปจุดที่ตีงูเลยแม่อยู่นี่ไปตอนนี้หมอปลาขอสำรวจบ้านเพื่อหาคำตอบจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณยายเราไปดูกันครับว่าหมอปลาจะเจอสิ่งที่ตามหาหรือไม่ตรงนั้นบอกไปตรงนี้คนขายอาตรงนี้นั่นคือตัวล่าสุดตัวล่าสุดที่แม่ตีตายแล้วไอ้สองตัวนั่นตรงไหนตัวแรกอยู่ตรงพักตรงพักที่มันเป็นระหว่างก็อยู่บริเวณนี้อย่างเดียวเลยใช่แต่เราเข้ามาในบ้านเราไม่เจอผีเราเจออยู่ในตัวแม่หมดเลยอ่ะอ่ะพี่เพิ่งมาพี่ไม่รอกูเลยคือด่วนมากกูต้องใส่เองนี่กูเป็นทนายระดับประเทศที่ต้องซ้ำทุกอย่างด้วยตัวเองสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับทนายมาแล้วทนายมาแล้วครับคุณยายเป็นไงอาการยังไงบอกไพศาลหน่อยบอกทนายไพศาลรู้จักคนนี้ไหมคะยายไม่รู้จักยายรู้จักดีแล้วแหละเป็นอาจารย์หมอปลาอีกทีนึงสอนมากับมือช่วยยายถ้าไม่มีคนนี้ไม่มีหมอปลาวันนี้นะคะคือหมายถึงยายเนี่ยเขามีอาการเป็นงูสิงเหรอเขาไม่เหมือนกับวิญญาณเขาแกไปตีงูตายทนายก็คืองูที่เข้ายายเนี่ยคือเป็นงูสิงไม่เป็นงูเห่างูสิงเนี่ยก็อยู่ในตัวยายก็เป็นงูสิงตอนนี้สายตายายคุยยิ้มใช่ไหมแต่เมื่อกี้ที่ยายเจอหมอปลาแข็งใส่ยายแข็งแล้วจ้องแบบกล้ามากยายดูตัวไหมคะคือจริงๆเข้าใจว่างูเห่าเข้ายายยายไปตีงูเห่าฟังอาจารย์พังพรงูที่เข้ายายชื่องูสิงงูสิงทำไมครับทำไมก็งูสิงในตัวยายมันจะเป็นงูเห่าได้ไงยายพอจะมีงูเหลือสักตัวให้ทนายตีไหมฮะอยู่บนหัวทนายหมดแล้ว ตอนเนี้ยผมกับลูกสาวเขาเนี่ยเดินสำรวจไป3จุดแล้วจุดที่แม่ตีงูและลูกเขยก็ตีงูปรากฏว่าเราไม่เจอวิญญาณแต่วิญญาณที่เราสัมผัสได้อะมันอยู่ในตัวแม่เขาแล้วที่เขามีพฤติกรรมเลื้อยเป็นงูเล่าร้อนเหมือนอยากหาที่สบายก็เลยต้องเลื้อยแต่วิธีการช่วยเหลือเคสเนี้ยวันเนี้ยเรามาช่วยเหลือเขาเนี่ยในวันที่เขาเนี่ยเพิ่งทานยาก็คือยาคลายเครียดพอเขากินพวกนี้ปั๊บยาเนี้ยมันจะทำให้เขากินกับนอนสามารถที่จะช่วยเหลือได้เคสเนี้ยขั้นตอนต่อไปอ่ะถ้าให้เราช่วยเนี่ยเขาต้องมาอยู่กับเราเพราะผมอยากเห็นตอนที่ยาพวกนี้มันหมดฤทธิ์และตัวแม่เป็นยังไงแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ครอบครัวเขาจะยังไงนะแต่ตอนนี้ผมเริ่มได้ยินเสียงสัมภเวสีเฮียได้ยินเสียงสัมภเวสีไหมไม่มันจะเป็นเสียงคนคุยไม่รู้เรื่องเหมือนคนกินยาจิตเวชเกินขนาดอ่ะ
มันจะลิ้นมันจะพันอ่ะอ้าวสวัสดีเพื่อนสัมภเวสีสวัสดีมึงเอาดีๆนี่อาจารย์วังพรฮะกูอาจารย์วังพรนี่กูสอนมึงมานี่มึงลามครูแล้วเขาบอกว่าทุกคนเนี้ยหมอปามีได้เพราะเขานะมึงบอกได้ว่าเนี่ยสิ่งที่กูสอนมึงไว้เนี่ยงูอะไรเข้ายายงูอะไรกูไม่รู้งูสิงกูพูดไปแล้วว่างูสิงไม่ใช่งูเห่าไม่ใช่ผมว่าน่าจะเป็นงูสัตว์แก้วโอ้ตบมือสิครับรออะไรกูเล่นแต่เมื่อวานแหละกูว่าเฮียนัทกับพิสารใครก็ได้เอาออกไปดีไปเฮียนัทเป็น FC มาพิสูจน์กับเราว่าปัญญาอ่อนกว่าพิสารว่ะเฮียงูสิงก็ต้องเฮียขอโทษเฮียไม่น่าเป็นเจ้าของแผงตลาดฟักทองนะแผงใหญ่ด้วยนะร้านใหญ่มากเลยอ่ะไปอยากมาดูไงมาท้าทายมาดูไงว่ามันจริงเท็จงูสาแก้วเป็นไงใช่ก็นี่ไงอยู่ในตัวยายแกตีไป5ตัวเออเอ้าทีมงานมาเริ่มเถียงเลยนะใช่หรือยายจ้องยายยายตีไปกี่ตัวสองเล็กสามห้าตีไปห้าผู้เช็คแล้วใหญ่สองเล็กสามเพียงพอเจอหมอปลาปุ๊บสายตายายเปลี่ยนแล้วจะมีเรื่องไงจริงเหรออ้าวอ้าวของใครอ่ะเขาเอาบูชาทำไมอ่ะหมอปลาจะหาต้นตอปริศนาจากสิ่งที่ทำให้คุณยายป่วยได้หรือไม่และจะมีหนทางการช่วยเหลือได้อย่างไรเขาไปกินยาไปแล้วเราเลยไม่เห็นว่าท่าทางเขาเป็นยังไงคำตอบผมไม่รู้ว่าพี่จะไปหรือไม่ไปว่าได้ว่าหนึ่งแม่ลืมกินยาแล้วแม่มาเลื้อยต่อแล้วแม่ก็แสบร้อนร้อนตัวแล้วอยากหายแต่ไม่อยากไปย้ายไปไหนช่วงหน้ามาหาคำตอบไปพร้อมกันครับเราคิดว่าเคสเนี้ยไม่จะเป็นต้องรอทนายหิวแสงอย่างทนายไพศาลเพราะว่าเรามีเฮียนัทมาแล้วใช่พี่นัทมาเองเลยค่ะทนายไพศาลไม่ต้องมาแล้วเคสนี้ขอร้องมึงไม่ต้องมาและที่สำคัญมาแทนแล้วเฮียนัทเอาฟักทองมาฝากทีมงานกูเยอะมากเยอะจริงๆทนายไพศาลมาทีไรเอาแต่แสงมาฝากไม่เคยมีอะไรติดไม้ติดมือมาสักอย่างไม่เคยมีค่ะค่าตัวก็ได้เท่ากันเท่ากันแต่น้ำใจคนอย่างมึงมันไม่มีเลยคู่ซ่าปลาภัยกูโอสยบมารโคตรมหาปลัยคู่ซ่าปลาภัยงูเข้าบ้านมาทั้งหมดอ่ะ 7-8 ตัวแม่จะตีงูไปทั้งหมดประมาณ 5-6 ตัวได้พอตีตายปุ๊บก็ไปทิ้งแม่มีอาการป่วยมันเหมือนอาการที่กลับคิดว่าตอนที่แม่ตีงูแล้วงูมันดิ้นทุรนทุรายช่วยด้วยช่วยแม่ด้วยหนูแม่ไม่ไหวแล้ววิญญาณที่เราสัมผัสได้อ่ะมันอยู่ในตัวแม่เขาแล้วอ้าวของใครอ่ะเขาเอาบูชาทำไมอ่ะภารกิจคู่ซ่าปลาภัยหมายเลข108แรงอาฆาตวิญญาณงูทำยายป่วยประหลาดของใครอ่ะพ่อพ่อครับพี่เบิร์ดเขาเอาบูชาทำไมอ่ะพ่อนี่กุมารอะไรครับกุมารให้คนบังก็ให้มาเลยคือพ่อเขากินยาคลายเครียดอยู่ด้วยใช่ไหมครับไม่ค่ะทำไมนี่พ่อแข็งอ่ะดูนะเขาฝังอะไรไม่รู้อะไรเนี่ยเขาฝังอะไรไว้จะกดได้แค่สองมันสัมผัสไม่มีอะไรหรอกแต่มันก็จะเกิดผลเสียสมมุติว่าวันนี้ผีออกจากแม่แล้วอ่ะมันก็เป็นไปได้มันก็จะมาอยู่ในรูปปั้นประหลาดแล้วเนี่ยเพราะรูปปั้นเหล่านี้มันเป็นรูปปั้นที่รอรับพลังงานวิญญาณสัมภเวสีทั้งนั้นแหละครับของรูปปั้นบางอย่างที่เรามาบูชาเนี่ยอนาคตอ่ะเราไม่รู้แต่มันเสี่ยงมากถ้าวิญญาณสัมภเวสีมันเข้ามาอยู่ครับทีเนี้ยประเด็นเคสของแม่เราเนี่ยเอายังไงอ่ะการที่เราจะช่วยเหลือเคสของคุณได้เนี่ย
วันนี้เรามาคุณดันให้แม่เนี่ยมากินยาระงับประสาทไว้เราเลยไม่รู้ว่าเราต้องผูกยังไงเพราะการที่จะเอาวิญญาณออกได้เนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยคือมันจะต้องเรียกว่าไม่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้ยาวิทยาศาสตร์มันไประงับประสาทเขาไว้คือเราบอกว่ายาวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่มันไม่ดีมันดีฮะถ้ากินในระยะสั้นแต่ถ้ายาพวกนี้ถ้ากินในระยะยาวเนี่ยมันไม่ดีนะฮะซึ่งเคสแบบนี้ถ้าให้เราช่วยต่อเราช่วยได้แต่ต้องพาแม่ไปอยู่กับหมอปลาไม่ได้เสียตังค์ยาทุกอย่างกินเหมือนเดิมแต่ผมจะดูว่าเวลาที่เขาขาดยาคลายเครียดตัวนี้เขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรไม่ใช่ว่าเราอวดเก่งฝ่ายหมอวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ผมสัมผัสในตัวแม่มันคือผีที่ทำให้แม่มีพฤติกรรมแบบนี้ช่วยด้วยช่วยเขาด้วยแกช่วยด้วยช่วยแม่ด้วยหนูไม่ไหวแล้วผมไม่ได้บังคับนะและผมไม่ได้หักล้างวิทยาศาสตร์แต่ผมหาจุดจบเพื่อให้แม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติอันนี้ผมไม่ได้บังคับแต่ถ้าให้ผมช่วยผมยินดีช่วยแต่ต้องไปต่อที่บ้านหมอปลาหมอปลาเขาจะเป็นรักษาแม่ที่บ้านตามเงินได้ประมาณเท่านี้เนาะไม่ไกลเลยนะเขาจะรักษาแม่นี่แม่ไม่อยากไปอ่ะคุณยายไม่อยากหายหรออยากหายแต่ไม่อยากไปผัวเมียงานหายจะมันดีขึ้นผัวดูจริงหรอผัวคนช่วยได้ไปไหนแม่แม่อย่าพึ่งไปไหนยายไปไหนอ่ะฟังนะคือคำตอบผมไม่รู้ว่าพี่จะไปหรือไม่ไปแต่ผมบอกพี่ว่ายาวิทยาศาสตร์อ่ะเราไม่ให้พี่เลิกแต่ผมอยากเห็นแม่เนี่ยเขาเกิดพฤติกรรมอย่างที่คุณเล่าว่ามันจะเหลือยังไงยาทุกตัวแม่เขากินได้ปกติเราบอกเราไม่ได้เก่งกับวิทยาศาสตร์แต่เราบอกผลเสียว่ายาคลายเครียดบางตัวกินในปริมาณมากไปเรื่อยมันไม่ส่งผลดีกับร่างกายมือไม้สั่นน้ำลายยืดทีนี้เราทำยังไงล่ะครับโดยที่ไม่ให้เขาเนี่ยติดยานอนหลับอันนี้คือจุดสำคัญถ้าเข้าไปบ้านหมอปลาเราไปติดตามชมต่อครับว่าเวลาที่เขาเลื้อยเป็นยังไงเพราะผมต้องทำพิธีตอนที่เขาเลื้อยวันนี้เขาไม่มีอาการเลื้อยแต่เราให้เขาสาธิตให้ดูและหนูไม่ต้องกังวลหรอกไปอยู่บ้านหมอปลามันก็ได้ยินว่าไม่มีอะไรกินนี่ไงครับวัดทองวัดทองอีกยังถ้าเกิดคดีฟาร์มนี่ไงครับไอ้นี่ไม่ได้ช่วยเป็นคนรับงานจ้างพันรับลูกค้าเออไอ้นี่ไม่ได้ช่วยนะแต่ไอ้คนนี้ช่วยได้สองคนให้คนละยองเหมือนกันผมก็รู้ว่าผมเป็นอะไรต้องเจอแต่คนละยองเนี่ยยายคืออย่างนี้สบายใจเรื่องกินเพราะว่าถ้าไปอยู่หมอปลาปีนึงก็ได้กินฟักทองทั้งปีทุกมื้อทุกมื้อโปรโมชั่นโอ้ยคนเยอะแยะอยู่รวมกันเหมือนพี่เหมือนน้องบ้านหมอปลาเราอยู่กันแบบเหมือนพี่เหมือนน้องสมมติว่ายายเดือนไม่ไหวตาก็เดือนแย่มันก็มีคนอื่นเข้ามาช่วยแล้วค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีเดี๋ยวกูยังไม่พูดค่าใช้จ่ายผมขอเป็นโฉนดบ้านหลังนี้โอลอยยอมไหมยายไม่มีโฉนดไม่มึงพูดอย่างนี้ยายหายแล้วอยู่บ้านหมอปลาไม่เสียตังค์ฟรีการที่ผมจะมาอยู่ตรงนี้ได้ผมก็ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่หลายคนอย่างเฮียนัทแกก็ฟักทองมาให้คนป่วยส่วนไพศาลก็ไปเอาฟักทองที่เฮียนัทเอามาให้คนป่วยก็คือแย่งคนป่วยที่บ้านผมครับพี่นัทเอามาให้คือผมอยู่กับเขาเนี่ยผมเขาเฮียนัทเอาฟักทองมาให้ผมก็เอาคดีความมาให้มีคนอยู่200กว่าคนห้องน้ำห้องเดียวใช้ได้ทุกคน22ห้องเออไม่เชื่อนะแม่ไม่ไม่แม่อยู่200คนแต่ฟรีเกิน200ไม่เสียตังค์สนุกแม่สนุกไม่เหงาค่ะมีอะไรให้เห็นตลอดเดี๋ยวแลกไลน์กันเลยไปถึงรุ่นแลกไลน์กันเลยมีรุ่นนี้เหมือนกันแลกไลน์กันเลยจริงโอ้ย200แล้ว
็นที่นอนยังไงอะคะเขาก็อยากรู้คือที่นอนอะเราคงไม่ให้แม่นอนบนยอดไม้หรอกครับไปผมไม่รู้นะวันใดวันหนึ่งแม่ลืมกินยาแล้วแม่มาเลื้อยต่อแล้วทำไงอะแล้วแม่ก็แสบร้อนเนื้อร้อนตัวแล้วอาการแสบร้อนเนี่ยผมบอกแล้วว่าไม่เกิน2วันหายใช่เลยให้พ่อเป็นก็แต่คุณพร้อมอะไรคุณติดต่อทีมงานได้ทีมงานเขาส่งรถตู้มามารับหลังจากนั้น2สัปดาห์ทีมงานได้ติดต่อครอบครัวคุณยายเพื่อสอบถามอาการและวันที่จะเดินทางมารักษาที่บ้านหมอปลาปรากฏว่าทางลูกสาวแจ้งกับทีมงานว่าคุณยายไม่อยากไปรักษาตัวที่บ้านหมอปลาประกอบกับคุณยายมีอาการดีขึ้นจึงขอรักษาคุณยายต่อที่บ้านทีมงานคู่ซ่าปลาภัยขอเป็นกำลังใจให้คุณยายและครอบครัวให้ผ่านเรื่องเลวร้ายในครั้งนี้ไปให้ได้พวกเรายินดีที่จะรอเพื่อช่วยเหลือคุณยายต่อไปก่อนหมอปลาเดินทางกลับมีชาวบ้านเข้ามาขอความช่วยเหลือให้เข้าไปดูอาการของคุณยายวัย95ปีทีมงานจึงตัดสินใจลงพื้นที่ทันทีอบต.นี้เขาว่าให้ทีมงานคู่สาวเนี่ยมาลงพื้นที่มาดูดูแลลูกบ้านเขาหน่อยเห็นบอกว่าลูกบ้านเขาเนี่ยอายุตั้ง90ปาแล้ว95แต่มีพฤติกรรมแปลกๆไปง่ายไปดูไปไปเชิญทนายจ้ะเขาเป็นแบบนี้มานานยังครับก็เป็นมาแล้ว15ปีกว่าเลยแหละจ้ะฮะจริง15ปีจ้ะนอนอยู่อย่างนี้95ไม่น้อยนะไหนเดินเลยครับได้ได้ไปเขาพูดทั้งคืนทั้งวันเลยคือไม่พูดเลยตอนที่ไม่พูดเลยไม่พูดเลยครับไม่พูดมากี่วันแล้ววะนอนเลยตอนแรกยังพูดได้นานนี่เป็น10ปีได้ไม่พูดคาเขานี่คือเหยียดไม่ได้เลยครับจะเหยียดไม่ได้ครับเป็นแผลเป็นอะไรแล้วต้องเปิดด้วยไหมพี่เดี๋ยวเปิดให้ดูแผลยังไงอ่ะเป็นแผลไปหมดที่โก้นแล้วก็บวมหมดในแข้งขาแล้วบวมมานานเท้ามันเริ่มดำหมดแล้วจ้ะแล้วจะให้ผมช่วยยังไงอ่ะก็อยากจะปลดปล่อยเขามั่งเขาทรมานเขาทรมานยังไงอ่ะเขาก็ปวดกลางคืนเขาจะร้องก็คือร้องร้องโหยหวนคือไม่อยากให้เขาทรมานจ้ะเขาเป็นอย่างเงี้ยจะให้ผมสวดตายเหรอก็อยากจะปลดปล่อยแกทรมานมั้งถ้าเป็นวันพระวันโกนแล้วเขาจะมีอาการให้เห็นเมื่อเรามาถึงสุพรรณทั้งทีแล้วเมื่อมันมีคนก็มีความทุกข์ก็เดือดร้อนเราก็ยินดีที่จะปลดปล่อยให้วันนี้เรามาเนี่ยเราไม่เจอผีแปลกแต่อย่างที่ลูกขอเล่าบอกว่าถ้าเป็นวันโกนวันพระเขาจะเกิดอาการเราไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเราจะมาไงมันเหมือนนกรู้อ่ะบางทีพอนกรู้ปั๊บพอเราเข้ามาปั๊บมันไม่อยู่ให้เราสัมผัสแต่ไม่เป็นไรเราทำได้เพราะจากที่เขาเล่าเนี่ยจากที่เขาเล่ายังไงก็มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราเข้ามาจังหวะที่มันไม่มีไงเราก็ทำให้ตายจากตายครับจ๋าพี่ไปจับเท้าเขาแล้วก็บอกว่ากายกรรมวจีกรรมลมกรรมของสื่อทำไปดีดีเนี่ยทุกคนที่อยู่เนี่ยรถอะไรนี่นายกด้วยเย็นเพื่อไปทำที่เท้าทำพระถิ่นมาแล้วช่วยเท้าแล้วไปได้จ้ะนโมสามจบก่อนนะจ้ะนโมตัสสะพิสังขังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขออโหสิกรรมแม่ชื่ออะไรชื่อแม่สวนเขาแก้วสวนเขาแก้วสวนเขาแก้วจ้ะยายสวนยายสวนเอ้ยยายสวนยายสวนหิวยังหิวไหม
เยสวนเขาแก้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอโหสิกรรมนะเยสวนเขาแก้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอบคุณหมอป้ามากนะคะที่อุตส่าห์กรุณามาดูแลช่วยอุตตันเพราะว่าก็เพราะว่าเป็นหมอที่ที่ดูแล้วแบบช่วยคนทั่วไปป้าก็ขอบคุณมากก็ไม่มีอะไรที่จะไปขอบคุณหมอป้าได้นะไปจะบอกว่าคำว่าขอบคุณเท่านั้นเมื่อบ้านที่คุณอยู่มีแต่ผียายที่เสียชีวิตไปของในบ้านมากกุมารเนี่ยที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อเขาค้าขายไปให้ของมาเขาก็รับให้ของมาก็รับเป็นข้างบ้านถึงเป็นสิทธิ์เฮียใช้พลังเยอะมากไปมันไม่ได้เลยมีแต่เรื่องชวนขนหัวลุกเจอคนตัวใหญ่ดำๆจะอยู่ที่หลังตู้เนาะถุงดำมองจ้องเราอยู่มันเหมือนมีคนกล่องหูหนูเนาะบอกว่าให้ขึ้นไปดูแม่มึงหน่อยขึ้นไปก็ไม่เห็นแม่ปากเบี้ยวไปแล้วและเมื่ออยู่ๆคนแจ้งเรื่องมีอาการแปลกๆระหว่างถ่ายทำแน่นสัมภาษณ์ต่อได้ไหมโอเคไหมไหวไหมเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดจากอะไรติดตามไปพร้อมๆกันครับมึงเห็นไหมทำไมกูต้องมีเฮียนัทมาประมาณเช็คพิกัดระยองไม่เอาพี่นัทมาเพื่อจะเปลี่ยนตัวทนายไงพระทองตลาดสีมุมเมืองเนี่ยกูว่าน่าจะมีค่ามากกว่ามึงที่สำคัญนะครับเฮียนัทเป็นคนระยองครับระยองเหมือนกันระยองครับผมก็งงว่ากุศลกรรมเป็นบุพเพสันนิวาสกุศลกรรมแต่ที่ผมบอกนะครับผมเลือกคบเฮียนัทเพราะว่าหนึ่งนะฮะแกมีสวนทุเรียนผมเชื่อว่าผมได้กินทุเรียนแน่แต่เพื่อนผมก็มีสวนทุเรียนมีค่ะแต่เป็นของแม่ยายผ่านมา2ปีกูยังไม่ได้เลยอันนี้เอ็นเครดิตจริงเหรอจริงนี่กูแค่มาสายนะมึงเล่นกูขนาดนี้เลยเหรอพี่บอยเอาเป็นว่าขอโหสิกรรมนะเพื่อนครั้งหน้ากูจะมาให้ทันโอเคจริงๆไม่งั้นเล็กกว่านี้นะจริงๆโอ้โหบอกไม่งั้นเล็กกว่านี้นะถ้าโดนนางแกรู้ยังว่าต้องนึกถึงใครอมรินทร์ทีวี